กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับยืนยันคำสั่งคสชที่9ทับ2559ครับจะช่วยให้โครงการสำคัญๆที่ประชาชนได้รับประโยชน์ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากที่ภาพประชาชนคัดขานครับกรณีคําสั่งคสชที่9ทับ2559ที่ให้โครงการหรือกิจการที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา EIA สามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการไปก่อนได้นั้น นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าคสชควรยกเลิกคำสั่งนี้แล้วก็หันมาปฏิรูปโครงสร้างการทำา e EAA ใหม่ทั้งระบบและที่สำคัญต้องปฏิรูประบบติดตามหลังจัดทำรายงาน EIA เพราะก่อนหน้านี้สำนักงารการตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจพบว่าโครงการที่ผ่าน e i a ในช่วง1ิปีที่ผ่านมาร้อยละ70ไม่เคยส่งรายงานกลับมาว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้หรือไม่ขณะที่นายสุพจน์ตัววิจักชัยกุลโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันคำสั่งดังกล่าวจะช่วยให้โครงการสําคัญสําคัญต,ต่างๆที่ประชาชนควรจะได้รับประโยชน์ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับโดยระหว่างที่รอการพิจารณารายงาน e a a ซึ่งใช้เวลานาน1-2ปีจะช่วยให้ภาครัฐสามารถจัดหาผู้รับเหมาและจัดทํากระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆคู่ขนานกันไปได้ทันทีครับ